ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจของทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะเดี๋ยวไม่ได้ไปสบายใจได้ไม่ต้องว่าจะมีใครต้องกักเอาไว้เขาไม่กักเอาไว้หรอกเราเตือนท่านเขาก็จะให้เราไปตามสะดวกนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าเรามีกิจกรรมก็มาจัดแล้วก็มีการฟังธรรมมีการอยู่ด้วยกันมีการทำอะไรที่แปลกๆหรือว่าไม่เหมือนเดิมบ้างนะครับการที่เรามาทำอะไรแล้วไม่สมใจปรารถนาหรือว่าไม่สมใจอยากบ้างไม่ตามปัญหาของเราบ้างอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกตินั่นเป็นเรื่องธรรมดามานั่งฟังธรรมแล้วก็ได้นั่งหลับบ้างง่วงบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างมันก็เป็นประสบการณ์อีกอันนึงเราคงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นคงจะบอกว่าโอ้อาจารย์น่าจะเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรให้เรามีความสุขหรือว่าพูดแต่น้อยๆแล้วก็ปล่อยตามสบายอย่างนี้คงจะวนเวียนเป็นเหมือนเดิมนะฉะนั้นเรามาแล้วนี่มันได้ดังใจเราบ้างไม่ได้ดังใจเราบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเหมือนที่คิดบ้างไม่เหมือนที่คิดบ้างอันนี้มันจึงเป็นประสบการณ์ที่มันถูกต้องเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกมันก็เหมือนที่คิดบ้างไม่เหมือนที่คิดบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีเบื่อบ้างเซ็งบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างซึ่งมันก็เป็นเหมือนอย่างนี้นั่นแหละแต่มาในนี้มันมีโอกาสที่ดีก็คือเราได้อยู่กับตนเองแล้วก็ได้ดูมันถ้าไปที่อื่นเวลาเราเบื่อเราเซ็งแล้วเราอาจจะไม่ดูแล้วหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพอที่จะนั่งดูเพราะว่ามีเหตุการณ์มีสถานการณ์มีกิจกรรมอันอื่นมีงานให้เราต้องรีบไปทำนะในที่นี้ไม่มีความเร่งรีบอย่างนั้นแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเบื่อทั้งเซ็งมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเราก็จะได้ดูมันได้ศึกษามันแต่ละคนที่มาอยู่ร่วมกันก็คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะการที่คนอื่นคิดไม่เหมือนกันเราคิดไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะคงอยากจะให้เห็นเหมือนกันซึ่งมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้นะการเห็นไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าเห็นเหมือนกันหมดนี่ผมก็ไม่รู้ว่าโลกนี้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะที่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้และเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเห็นไม่เหมือนกันมันคิดไม่เหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นการเห็นไม่เหมือนกันการคิดไม่เหมือนกันนี้มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาก็ได้แต่เราก็ยังยอมรับเขาได้ไม่เห็นเป็นไรนะครับเราไม่เห็นจำเป็นต้องเห็นด้วยกับแดดออกแดดร้อนแต่เราก็ยอมรับมันได้ว่าแดดมันร้อนแล้วเราก็บริหารร่างกายเข้าร่มให้มันพอเป็นไปได้ไม่เห็นต้องไปว่ามันหรือว่าไม่เห็นต้องไปเครียดไปวิตกกังวลกับมันเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเกลียดมันด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับคนอื่นพูดมาเราก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาแต่เราก็ไม่เกลียดเขาก็ได้นะอย่างนี้ซึ่งอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้นะมีคนเห็นด้วยกับเราบ้างไม่เห็นด้วยกับเราบ้างทำให้เราถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งถ้าเราไม่ยอมรับมันตามที่เป็นจริงนะเราก็จะเป็นผู้วนเวียนไปนะครับอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะที่นี่ก็เหมือนกันเราก็มาฝึกฝนซึ่งการฝึกฝนวิธีการก็ได้บอกไปแล้วนะวิธีการบอกท่านไปแล้วท่านก็คงอยากจะให้ผมจูงมือท่านปฏิบัติจะได้ผลเต็มที่ท่านว่าอย่างนี้นะอันนี้ถ้าผมไปจูงมือท่านปฏิบัตินะคอยไล่จี้ว่าเนี่ยต้องเดินอย่างนี้นะเดินอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็ไปเกลียดผมอีกนะก็คือพอปล่อยไปตามใจก็จะบอกว่าแหมอาจารย์ไม่เข้มเลยพออาจารย์เข้มเขาก็จะด่าอีกอย่างนึงนะแหมอาจารย์เข้มจังอะไรก็ไม่รู้จะเอาเป็นเอาตายเนี่ยเขาว่าไปซะอย่างนี้นะฉะนั้นแต่ละคนนี่มันต่างจิตต่างใจแล้วก็ถ้าคนเขาจะบ่นเนี่ยเขามีเรื่องให้บ่นตลอดนะถ้าปล่อยเขาก็บ่นถ้าเข้มเขาก็บ่นมีเรื่องให้บ่นไปเรื่อยมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติแล้วฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องแก้ให้เหมือนคนอื่นนะท่านไม่จำเป็นต้องมาแก้ผมว่าแม่อาจารย์ต่อไปให้เข้มหน่อยนะผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าผมเป็นไหนนะท่านมีหน้าที่ทำก็ทำเอาเองเพราะว่าพอผมไปเข้มท่านผมก็เหนื่อยผมเองแล้วดีไม่ดีก็ถูกท่านบ่นอีกว่า
ข้มจังอย่างนี้ไม่อยากจะมาแล้วปวดหัวนี่ว่าไปซะอย่างนี้อีกนะฉะนั้นบอกวิธีการประพฤติปฏิบัติเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะใช้กายใช้ใจของตนเองนี้เป็นฐานของความรู้ตัวให้เป็นคนไม่ประมาทฝึกเอาไว้ต่อไปเราไปใช้ชีวิตเราจะได้ทำพูดคิดอย่างมีความรู้เนื้อรู้ตัวเราจะได้ใช้มันใช้กายไปทำสิ่งที่ดีๆไม่ทำทุจริตใช้วาจาเนี่ยไปทำสิ่งที่ดีไม่ทำทุจริตใช้ความคิดนะเราได้ใช้ความคิดไม่วันๆไม่ค่อยได้ใช้นะมันกลับข้างกันเรื่องที่ไม่อยากคิดมันก็คิดนะเรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่มันคิดจนเครียดไปหมดนะนี่เราไม่ได้ใช้ความคิดอ่ะถูกความคิดมันใช้เอานะไม่ได้ใช้ลูกน้องใช่ไหมแต่มีลูกน้องแล้วมันกลายเป็นเจ้านายเราแล้วเราสุขเราทุกข์เพราะมันเลยถ้าใช้มันไม่ได้แทนที่จะหาวิธีหรือว่าใช้คนอื่นไปเรากลับเครียดเพราะมันแล้วอันนี้ลูกน้องมันใช้เราแล้วใช้ให้เราเป็นทุกข์นะมีสามีมาคนนึงได้ใช้งานมันไหมหรือว่ามันใช้เราแล้วโอ้เนี่ยมีสามีมาน่าจะสบายขึ้นนะมีคนขับรถให้หรือว่ามีคนซักเสื้อผ้าให้เนี่ยอะไรอย่างนี้นะมีคนทำนั่นทำนี่ให้มีมือขยันมาช่วยสักหน่อยถ้าจะดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีนะไม่ได้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะนี่เราจะไปหลงยึดแล้วก็ตกเป็นทาสมันนะพอตกเป็นทาสมันเขาก็ใช้เราแหละนะใช้ให้เราทำนู่นทำนี่จนหัวหมุนไปหมดทุกวันนี้นะอย่างเราเนี่ยตกเป็นทาสเยอะนะเงินนี่เขาเอาไว้ใช้แทนที่จะหาเงินมาใช้นะสบายสบายเราเป็นไงตกเป็นทาสเงินนะโอ้ต้องมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้หาจนหัวหมุนไปหมดนะมีตำแหน่งนี่เขาเอาตำแหน่งไว้ใช้นะตอนนี้ท่านใช้ตำแหน่งหรือถูกตำแหน่งใช้เอาโอ้ส่วนใหญ่ถูกตำแหน่งใช้นะโอ้ต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้หัวหมุนไปหมดแทนที่จะได้ใช้ตำแหน่งให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อคนอื่นก็มีแต่เรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องต้องจัดการนั่นต้องจัดการนี่ปัญหาโน้นปัญหานี้มีปัญหาวุ่นวายเต็มไปหมดทั้งที่ปัญหานี่มันไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมันเองนะอะไรไม่มีปัญหาบ้างไม่มีก็ร่างกายเราตื่นขึ้นมาก็เป็นปัญหาตั้งแต่เช้าแล้วนะตื่นขึ้นมาอ้าวขี้ตาอยู่ที่ตามันก็เป็นปัญหาแล้วอ้าวแปรงฟันฟันมันเหม็นแล้วปัญหาแล้วเหงื่อมันออกเหม็นแล้วต้องอาบน้ำมันก็เป็นปัญหาทั้งหมดแหละถ้าจะพูดถึงปัญหานะการทำงานก็เหมือนกันมันอย่างนี้แหละถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหามันก็เป็นสิแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาคือกายกับใจเราและสิ่งต่างๆมันเป็นตัวทุกข์มันไม่มีตัวตนฉะนั้นเราต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันดีอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ต้องจัดการมันอีกแล้วฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหามันก็เป็นหมดเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างนี้เราจะเป็นทุกข์จนตายเลยนะครับแท้ที่จริงการที่ทำงานก็ดีมันมีปัญหาคนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหามันไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องการบริหารขันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเราก็แค่จัดการให้มันพอเป็นไปได้ร่างกายเจ็บป่วยมันเป็นปัญหาไหมมีร่างกายมาก็ต้องป่วยนะมีร่างกายมาไม่ป่วยก็มีมาก็เสียร่างกายเปล่าๆนะมีมาก็ต้องมีประสบการณ์ด้านการป่วยบ้างนะมันถึงจะดีถึงจะได้ประสบการณ์ถ้าร่างกายดีตลอดเดี๋ยวก็ประมาทไปใช่ไหมต้องป่วยบ้างมันถึงจะมีประสบการณ์ที่ดีจะได้ผ่านอำนาจกันบ้างจะได้ไม่หลงยึดจนเกินไปนี่ขนาดเราป่วยแล้วป่วยอีกยังยึดจะตายอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันดีตลอดคงจะยึดกันใหญ่เลยนะคนเราเพื่อนเราดีบ้างไม่ดีบ้างยึดเขาจะแย่อยู่แล้วถ้าเขาดีตลอดเนี่ยยึดเขาหนักนะโอ้คงจะยึดหนักเลยนะนี่ลำบากเหมือนกันทั้งนี้โลกมันก็สอนเราอยู่ว่าไปยึดอะไรมากไม่ได้นะเราก็ยังยึดอยู่เกิดๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราไม่เกิดการศึกษาเรียนรู้นะครับนะมาที่นี้ผมก็แนะนำวิธีให้ท่านคอยดูคอยสังเกตให้มีสติคอยมองดูทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเบื่อทั้งเซ็งทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยทั้งหงุดหงิดทั้งฟุ้งซ่านก็คอยมองดูคอยสังเกตดูเราจะได้ศึกษามาความสุขก็ให้ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะความทุกข์ก็ให้ประสบการณ์อย่างหนึ่งความสุขก็ให้ประสบการณ์ที่ความทุกข์ให้ไม่ได้ความทุกข์ก็ให้ประสบการณ์ที่ความสุขให้ไม่ได้ความสบายใจก็ให้ประสบการณ์ที่ความไม่สบายใจให้ไม่ได้นะความไม่สบายใจมันก็ให้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งความเบื่อมันก็ให้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่ง
ที่อันอื่นให้ไม่ได้แต่เราโดยส่วนใหญ่นี้มันไม่มีประสบการณ์กับทุกเรื่องมันจึงความคิดอะไรต่างๆความรู้อะไรต่างๆมันเหมือนเด็กแล้วถ้าคำพูดอะไรต่างๆการกระทำการแก้ปัญหามันเหมือนเด็กไปหมดมันไม่มีความรู้เพราะว่ามันไม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องถ้าเราเบื่อเราก็มันให้ประสบการณ์อย่างหนึ่งมันเซ็งก็ให้ประสบการณ์อย่างหนึ่งคนด่าก็ให้ประสบการณ์อย่างหนึ่งทำให้เราคุ้มคลั่งหรือว่าทำให้เราไม่พอใจทำให้เราคิดมากเราก็ค่อยศึกษาไปมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะความสงบมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งทำให้เราสบายใจนะที่เราเติบโตมาจนทุกวันนี้แท้ที่จริงก็เพราะสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละเราจึงเติบโตมาทุกวันนี้มันจึงเป็นชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถ้าขาดจากสภาวะพวกนั้นแล้วเราก็จะไม่มีชีวิตนะแต่เรานี่มันปฏิเสธตัวเองปฏิเสธชีวิตตัวเองแหมสุขไม่เอาหรอกแหมทุกข์ไม่เอาหรอกจะเอาแต่สุขนี่เขาว่าอย่างนี้นะแหมเสียงไม่เพราะนี่ไม่เอาหรอกจะเอาแต่เสียงเพราะๆนี่อย่างนี้มันไม่ใช่ชีวิตแล้วนะทั้งที่เขามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสุขบ้างทุกข์บ้างก็เพราะได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นเองเขาจึงเติบโตมาจนทุกวันนี้ถ้าจะพูดในทำนองนี้ก็คล้ายๆกับว่าโอ้อาจารย์ดิฉันนี่นะจะเอาแต่หายใจเข้านะไม่เอาหายใจออกอย่างนี้พูดอย่างนี้บ้าไหมเป็นบ้าเลยก็เหมือนกับท่านพูดเนี่ยทำยังไงจะสุขตลอดเนี่ยทำยังไงจะไม่มีทุกข์เนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันก็บ้าพอๆกันเลยนะอาจารย์ดิฉันจะกินข้าวอย่างเดียวนะไม่ถ่ายออกแล้วนะอาจารย์อย่างนี้ทุกหลามันเป็นบ้าไปแล้วดิฉันนี่จะนั่งอย่างเดียวแล้วไม่ลุกขึ้นเดินนะอาจารย์อย่างนี้แหละเรามันเป็นบ้ากันไปหมดนะนะมันเพี้ยนไปจนมันเละหน้าไปหมดแล้วเราคิดว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินแล้วคนอื่นมันโง่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เราเนี่ยขาดสติขาดสัมปชัญญะเองจึงเป็นทุกข์นะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะความดีความชั่วสุขทุกข์อะไรต่างๆนี่มันไม่ใช่กรรมเก่ามาทำให้อย่างเดียวมันไม่ใช่ผู้มีอำนาจหรือว่ามันมาลอยๆมันไม่ใช่มันมาจากเหตุปัจจัยหลากหลายซึ่งเหตุปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดก็คือความขาดสติขาดสัมปชัญญะความอวิชชามีความไม่รู้นี่นะแล้วก็พอมีความไม่รู้เข้าใจผิดก็คิดผิดผิดทำผิดผิดพูดผิดผิดมันก็เลยทุกข์วนเวียนกันไปนี่แหละปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้เราทั้งหลายจึงพอรู้วิธีแล้วเราก็มาฝึกฝนเพื่อที่จะให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงประกาศแล้วก็บอกประตูเอาไว้แล้วบอกหนทางเอาไว้แล้วส่วนท่านบอกหนทางเอาไว้แล้วการเดินนี้เป็นเรื่องของเราเองนะพอเดินไปแล้วเดินทางผิดไปโทษพระพุทธเจ้าได้ไหมโทษไม่ได้เหมือนกันอุปมาเหมือนอย่างนี้ว่ามีคนจะเดินทางไปเมืองหนึ่งพอจะเดินทางไปก็มาถามทางคนนี้เขาก็บอกทางคุณไปอย่างนี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปแล้วจะเจอต้นไม้ใหญ่นะเลี้ยวไปแล้วจะเจอหนองน้ำนะไปอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็จะเจอเมืองนั้นถึงเมืองนั้นเลยคนนี้ก็ไปเดินทางไปเดินทางไปเดินทางมามันไปผิดทางนี่คนที่หนึ่งไปผิดทางส่วนคนที่สองมาก็มาถามทางกันเขาก็บอกเหมือนเดิมเลยบุญไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเจอต้นไม้แล้วจะเจอหนองน้ำก็บอกเหมือนเดิมคนที่สองนี่ก็เดินไปเดินไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยแล้วก็ไปถูกทางถึงเมืองนั้นนะคนที่เดินทางไปแล้วก็ไปผิดทางจะมาโทษคนบอกทางได้ไหมไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเขาเองที่เดินผิดทางไปหรือว่ามัวประมาทหลงไปเกาะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเชื่อคนอื่นแล้วก็พลายออกนอกทางไปนะส่วนคนที่เขาเดินถูกทางแล้วนี่เขาก็เอาสิ่งที่คนบอกทางนั้นมาเป็นแบบแผนหรือว่าเป็นแผนที่แล้วเขาก็เดินทางไปค่อยๆหัดสังเกตค่อยๆดูค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปจนกระทั่งถึงทางถึงเมืองนั้นได้เราทั้งหลายก็เหมือนกันนะหนทางนั้นพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ประการการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดลักษณะไหนละกิเลสอะไรหรือบ้างพระองค์ก็บอกเอาไว้หมดแล้วพอบอกเอาไว้หมดแล้วเราก็เอามาฝึกพอฝึกไปแล้วเราได้ผลไม่ได้ผลฝึกไปแล้วผิดทางไปจะโทษพระพุทธเจ้าได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทต้องทำเอาเองการเดินทางนี้เราต้องทำเอาเองส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงคนบอกทางเท่านั้น
ส่วนตัวผมนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าหยิบของพระพุทธเจ้ามาบอกต่ออีกทีหนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเลยสบายถูกไปนะอย่างนี้นะครับวิธีการก็บอกท่านไปหมดแล้วก็คือให้มีสติให้มีความรู้ตัวตามดูกายดูใจตัวเองไว้อย่าไปหลงอะไรต่างๆข้างนอกว่ามันจะขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นมงคลช่วยเราได้อย่างนั้นอย่างนี้นะสารณะต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จอมปลวกภูเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงดาวอะไรทั้งหลายนั้นมันช่วยให้เราเห็นอริยสัจไม่ได้แต่ถ้าเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะมาถึงท่านเป็นสารณะท่านก็จะบอกวิธีว่าให้เราต้องพึ่งตนเองให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความรู้ตัวไม่ประมาทต้องทำเอาเองอันนี้ท่านสอนให้เป็นไปเพื่อเกิดปัญญาเห็นอริยสัจนะส่วนที่พึ่งอันอื่นหรือว่าอะไรที่มันฝังมันจับจิตอันอื่นนั้นมันไม่ช่วยอะไรฉะนั้นอย่าไปหลงกันมากนะครับเราหลงกันเยอะมานานแล้วนะใช่ไหมของขลังของจับจิตอันนั้นจะดีอันนั้นเลิกดียามดีอะไรต่างๆโอ้ไปดูเลิกดูยามกันดวงดาวนั่นดวงดาวนี่วันเกิดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอะไรก็ไม่รู้เนาะโอ้เข้าท่าดีกันแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันคือว่าอย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นนะเราคิดดีเมื่อไรละความชั่วเมื่อไรพูดดีละการพูดชั่วเมื่อไรทำความดีด้วยกายวาจาใจเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเป็นฤกษ์ดียามดีมงคลดีสำหรับเราแล้วสำหรับคนคนนั้นแล้วไม่ต้องไปหาฤกษ์ดียามดีอะไรให้มันวุ่นวายเราทั้งหลายนี้จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆนี่รอเลิกกันหรือเปล่าเลิกดียามดีแต่จริงๆแล้วความสามารถในการทำกิจนั้นๆหรือว่าความพร้อมในการทำกิจนั้นๆแหละเป็นเลิกดีของการกระทำนั้นนะเลิกดีของการกลับสุรินทร์คืออะไรคือทุกคนมันขึ้นรถหมดพร้อมนะถ้าคนขึ้นรถไม่หมดนี่เลิกยังไม่ดีนะเดี๋ยววุ่นวายกันไปเดี๋ยวเพิ่งออกรถนะเลิกดีของการออกรถก็คือต้องมองดูก่อนว่าเอ๊ะส่งกุญแจเขาหมดหรือยังเนี่ยส่งกรอบหมอนเขาหมดหรือยังเนี่ยไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วคนมาครบกันหรือยังเช็ครถหรือยังล้อหายไปข้างหนึ่งหรือเปล่านะเช็คเรียบร้อยแล้วโอ้พร้อมเรียบร้อยเลิกดีแล้วก็ออกไปเวลาจะทำกิจการงานมงคลดีอะไรต่างๆก็เหมือนกันนี่แหละนะความพร้อมสำหรับการทำนั่นแหละเขาเรียกว่าเลิกดีมงคลดีนะไม่ใช่แหมเราแต่งงานเลิกมงคล9โมง9นาที9วินาทีเลิกมงคลแล้วนะก็ไปนิมนต์หลวงตามาตั้งแต่7โมงหลวงตาอย่าเพิ่งทันนะยังไม่ได้เลิกหลวงตาก็ลองเหงื่อแห้งอยู่อย่างนี้ตายพอดีมันไม่ได้เลือกนะแต่ที่จริงนิมนต์ท่านมาจะให้ท่านทำอะไรนิมนต์มาฉันพัตตาหารอาหารเสร็จแล้วก็ถวายท่านมาถึงแล้วก็ฉันกันไปนะมันก็เป็นความพร้อมหรือว่าความเหมาะสมที่มันสมบูรณ์พร้อมแล้วมันก็ทำได้เป็นฤกษ์ดียามดีของการกระทำนั้นๆโดยธรรมดาโดยธรรมชาตินะทั่วไปมันไม่มีใครสนใจอะไรเรามากมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาขนาดคนข้างๆเนี่ยเขายังไม่ค่อยสนใจท่านเลยนะใช่ไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาถ้าไม่มีผลประโยชน์เขาก็ไม่สนใจเขาสนใจเฉพาะคนที่ให้ผลประโยชน์กับเขาได้มีเขามีเราเกี่ยวข้องกันมันถึงจะสนใจกันนอกนั้นเขาก็ไม่สนใจกันเท่าไหร่แต่เรานี่ดันไปเชื่อหมอดูว่านี่ดาวพฤหัสที่คุณเกิดมาเนี่ยนะมันสนใจคุณละเกินแล้วนี่ดวงดาวมีอิทธิพลต่อเราซะอีกเขาก็ว่าอย่างนี้นะแม้วันเสาร์วันอาทิตย์นี่มีผลต่อคุณนะอย่างโน้นอย่างนี้นะขนาดคนข้างๆเขายังไม่สนใจเลยนะก้อนหินที่ไหนเขาจะมาสนใจเราก้อนหินดวงดาวที่อยู่ไกลโน่นโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรงมาไหนก็จะมาสนใจเราขนาดคนข้างๆยังไม่สนใจนะลำบากหน้าดูกว่าจะให้คนอื่นเขาสนใจเนี่ยนะบางคนนี่อย่าว่าแต่คนเลยนะหมายังเมินเลยใช่ไหมฉะนั้นเราเดินไปหมาเห่าเราบ้างก็ต้องขอบคุณมันเหมือนกันนะมันไม่เมินเราซะทีเดียวหมามันก็มีวัฒนธรรมเหมือนกันนะถ้าคนไม่น่าสนใจนี่มันไม่เห่านะต้องคนน่าสนใจมันถึงจะเห่านะครับนี่ให้เรานี่
โดยส่วนใหญ่มันคิดประหลาดประหลาดนะขนาดคนด้วยกันยังไม่ค่อยสนใจเลยหมายังเมินเลยแล้วยังคิดว่าอ้าวดวงอาทิตย์จะมาสนใจเราวันจันทร์วันอังคารจะมาสนใจเราดวงดาวนู่นพระศุกร์พระเสาร์นั่นจะมาสนใจเราจะมามีอิทธิพลกับเราได้นี่เขาคิดไปซะอย่างนี้นะแล้วเขาก็แหมฟังดูก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็พูดมาแหมมีสถิติอย่างนู้นอย่างนี้แหมมีอิทธิพลจริงๆเขาว่าอย่างนี้นะโอ้จะไม่มีอิทธิพลได้ยังไงของเรานี่นะขนาดคำของคนขาดสติยังทำให้เราเป็นทุกข์ได้ยังมีอิทธิพลกับเราอยู่เลยหมาเห่ายังไปโกรธหมาอยู่เลยทุกเรื่องมันต้องมีอิทธิพลหมดอยู่แล้วไม่เฉพาะเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรหรอกไม่เฉพาะเรื่องคำพูดหมอดูหรอกขนาดคำพูดของคนขาดสติยังทำให้เราโกรธอยู่เลยไอเราเนี่ยของทุกอย่างในโลกมันมีอิทธิพลหมดเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าดวงดาวมันมีอิทธิพลต่อเราหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราฝึกตนเองไหมที่จะจิตสระไปจากมันนี่มันอยู่ตรงนี้ต่างหากมันไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างโน้นหรอกฟังเขาพูดมันก็ดูดีหมดอ่ะอิทธิพลไอ้โง่เฮงไอ้ห่วงจุ้ยมันก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะมันก็มีอิทธิพลอยู่สิก็เราเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างมันมีอิทธิพลเงินเป็นแบงก์ก็ยังมีอิทธิพลต่อเราอยู่เลยเสียงคนขาดสติด่าเราชมเราก็ยังมีอิทธิพลอยู่เลยตำแหน่งก็ยังมีอิทธิพลอยู่เลยบางคนแค่ฝนตกก็ยังไม่พอใจอยู่เลยยังมีอิทธิพลอยู่เลยอย่างนี้ทุกอย่างมันก็มีอิทธิพลหมดสินะฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ฤกษ์ดียามดีมงคลดีนี่ก็คือการที่เราคิดดีทำดีพูดดีการมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองดีชั่วนี่มันอยู่ที่ตัวเองถ้าเราเป็นคนไม่ชั่วสักอย่างเป็นคนทำดีสักอย่างเขาจะด่าเราจะว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราย่อมเป็นไปตามกรรมของตนเองนะคนอื่นทำชั่วทำไม่ดีเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมันเรื่องของเขาเราไม่เห็นต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยจะไปอบายเพราะเขานะนี่บางคนนี่เห็นคนอื่นทำไม่ดีพอเห็นคนอื่นทำไม่ดีก็เป็นทุกข์ไปเกลียดมันพอไปเกลียดมันตัวเองก็จะไปอบายเพราะคนอื่นคุ้มกันนะไม่คุ้มเลยนะนี่ไปเกลียดคนไม่ดีตัวเองไปอาบายซะแล้วลำบากหน้าดูเหมือนกันนะพอคนไม่ดีโดนยิงทิ้งไปแหมไชโยเขาไว้เนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นคนชั่วซะหน่อยนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาซะหน่อยพอไปยินดียินร้ายหลงไปกับเขาเท่านั้นแหละไม่ได้ทำชั่วอะไรตัวเองก็เป็นผู้ครอบเขาแล้วก็ไปอาบายแต่โดยแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปอาบายเพราะความผิดคนอื่นคนอื่นทำผิดเราไม่ได้ทำผิดนี่เราไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นทุกข์ไม่เห็นจำเป็นต้องใส่อบายอะไรส่วนความผิดเล็กๆน้อยๆในตัวเรานี่มีควรจะมามองดูสอดส่องมันดูเจตนาไม่ดีอะไรบ้างเราก็ละไปพูดไม่ดีอะไรบ้างก็ละไปเราทำอะไรไม่ดีบ้างคดโกงเขาอยู่หรือเปล่าไม่ตรงต่อความเป็นจริงยังโกหกเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ควรจะละไปนี่เราไปตามกรรมของตนเองกรรมไม่ดีกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยของตนเองนี่ทำให้เราไปอบายได้ส่วนความผิดของคนอื่นเยอะแยะยิ่งใหญ่ใหญ่โตนั่นไม่มีผลอะไรกับเรานะแต่เรานี่ชอบทำให้มันมีผลกับเราใช่ไหมของภายนอกเนี่ยเรายังเป็นทุกข์อยู่คนอื่นทำผิดเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่วนเวียนกันไปนะอันนี้ต้องระวังให้ดีๆต้องฝึกฝนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เห็นตัวเองบอกตนเองได้เตือนตนเองให้เป็นนะคนอื่นเขาชอบเขาก็ชมนะเขาไม่ชอบเขาก็ด่าเอาเป็นที่พึ่งเป็นประมาณยังไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วบอกอีกอย่าไปเชื่อพวกคนพาลพวกไม่รู้เรื่องอย่าไปคบเขานะอย่าไปคบคนพาลให้คบแต่บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เชื่อแต่ท่านที่เป็นเหล่าบัณฑิตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหล่าอรหันต์ทั้งหลายนั้นส่วนคนพาลคนหลงคนขาดสติซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชาวโลกนี่เขาหลอกๆเราอย่าไปคบเขาอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปหลงตามเขาไปนะนี่นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะบางทีใช้ชีวิตในโลกขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่ได้ฟังธรรมะก็ถูกปาประมิตรชักจูงไปต่างๆนานาบางทีก็หลงไปตามเขาพวกนี้นะนะอย่างทุกวันนี้ก็อาจจะมีคำพูดแบบหลงๆเช่นว่าอยู่ในโลกมันก็ต้องโกหกบ้างแหละถึงจะอยู่ได้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็มีด้วยนะคิดอย่างนี้ก็มีแบบนี้คิดอย่างนี้ไปเอาบายเอาง่ายๆนะยังบางคนก็บอกว่าโอ้เวลาทำกิจการหรือว่าทำ
งานสังคมนี่มันก็ต้องมีเหล้ายาปาปิ้งนะมีสุรานะถ้าไม่มีสุรานี่มันไม่เป็นงานไม่เป็นสังคมนะเราจะเข้าสังคมเราก็ต้องดื่มสุราบ้างแหละอย่างนี้ใช่ไหมเคยคิดอย่างนี้กันหรือเปล่าโอ้มันก็ต้องหยวนๆตามสังคมสังคมเขาดื่มเราจะเข้าสังคมมันก็ต้องมีบ้างนี่เขาว่าอย่างนี้นะโอ้อย่างนี้มันสังคมแบบหมาๆแล้วนะอันนี้ก็พูดหมาๆมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยเราก็พูดให้มันซอฟต์ๆก็ได้โอ้แบบนี้มันสังคมแบบแพนด้ามีแพนด้าก็คือเดรัจฉานนี่แหละหัวข้อกันนี่แหละความหลงลืมขาดสตินี่มันสังคมแบบหมาๆแล้วเราเป็นคนอยู่ดีๆเพื่อจะเข้าสังคมยอมลดตัวเองไปเป็นหมาอันนี้ก็เชิญตามสบายเรื่องอย่างนี้ลำบากเหมือนกันนะตาประมิตรนี่นะคนแนะนำเราเนี่ยถ้าเขาด่าเราเนี่ยเธออย่ายอมนะด่ามันคืนเลยจึงจะสมกันอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอู้อย่างนี้มันตาประมิตรแล้วมันบอกให้เราเป็นสัตว์อบายไปแล้วตัวเองเป็นมนุษย์อยู่ดีๆนะถูกเขาด่ามีหูดีก็ได้ยินเสียงด่ามันก็ดีแล้วก็เป็นมนุษย์ก็โอเคแล้วแต่เวลาไปด่าคืนเนี่ยตัวเองสถานะเป็นมนุษย์นี่นะไปด่าเขาคืนนี่มันทำทุจริตมีโอกาสไปไหนแล้วเนี่ยมีโอกาสไปอบายแล้วนั่นตาประมิตรเขาแนะนำให้ไปอบายเชื่อเขาไหมบางคนก็หลงเชื่อเขาอีกนะนี่ลำบากหน้าดูเหมือนกันนะครับดังการใช้ชีวิตอย่างขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่มีความรู้ไม่ได้ฟังผู้รู้ไม่ได้กลับมาทบทวนที่กายที่ใจของตนเองไม่ได้มามองดูความคิดมามองดูเจตนาในใจตนเองมันจึงเป็นอันตรายมากเพราะว่าคนโดยทั่วไปที่แวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นพวกที่เขาไม่รู้เรื่องจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับฉะนั้นเพื่อนเราก็ดีพ่อเราก็ดีแม่เราก็ดีญาติมิตรเราก็ดีที่มีอยู่มากมายไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะพ้นไปจากทุกข์เขาอาจจะทำให้เราทุกข์ไปกว่าเดิมวนเวียนไปกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นจึงต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจกันแต่ว่าคนยังไม่รู้นะพอยังไม่รู้เราไปเชื่อเขาหลงเขานี่ก็โอ้โหวนเวียนกันไปใช่ไหมพ่อแม่เชื่อพิธีมงคลนั่นมงคลนี่ตื่นข่าวไปเรื่อยสังศักดิ์สิทธิ์เราไปทำตามเป็นไงมันก็ดูดีอยู่นะรักกันชอบกันดีแต่วันพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นทุกข์ก็ยังไม่เห็นอริยสัจเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นคนมีปัญญาเขาจึงเห็นว่าการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันทำด้วยความไม่รู้มันไร้สาระเขาก็ค่อยๆออกมาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการออกมานั้นอาจจะแปลกประหลาดในสายตาชาวบ้านบ้างหรือว่าไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเชื่อที่เขาทำบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนโดยทั่วไปขาดสติพอมีสติแล้วอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องเป็นคนที่ค่อยๆมีปัญญาเห็นความจริงเพิ่มขึ้นเราก็จะมั่นคงไปในหนทางนะซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทำกันมาก่อนแล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อตัวเองนะคงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วนะแต่ว่าท่านไม่เชื่อเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะนี่เราทั้งหลายนะก็ต้องรู้จักว่าอันไหนเป็นหนทางอันไหนไม่เป็นหนทางอันไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้อันไหนเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราต้องฝึกฝนให้รู้ได้ด้วยตัวเราเองคือการกลับมาที่ตัวเองเป็นหลักอย่าออกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าท่านบอกหนทางนี่มันอยู่ในนี้อยู่ในกายในใจนี้โดยการมีความรู้ตัวในการทำการพูดการคิดไม่ประมาทอันนี้แหละคือหนทางที่มันถูกต้องกิจการงานต่างๆก็จะสำเร็จได้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะความทุกข์ก็จะลดลงได้นะฉะนั้นให้เราดูตัวเองเป็นหลักโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นถูกสอนมาให้ดูภายนอกเป็นหลักนะเวลาที่พูดก็ดูคนอื่นเป็นหลักหน่อยนะว่าเขาต้องการอะไรเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจพูดไปเลยพูดไปพูดมาก็โกหกให้เขาสบายใจไปแล้วเป็นยังไงก็ดูดีเหมือนกันเนาะลำบากหน้าดูเหมือนกันแต่ของพระพุทธเจ้านี้ท่านให้ดูที่ตัวเองเป็นหลักนะพอเราดูตัวเองมามองดูที่ตัวเองอ๋อมันคิดจะโกหกนี่มันมีเจตนาโกหกนี่เราดูตัวเองเราเห็นพอเห็นมันจะโกหกเราก็ไม่พูดละเว้นการพูดโกหกไปนี่เวลาจะพูดกับคนอื่นนี่ดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นนะเวลาดูคนอื่นนี่แหมคนอื่นพูดเก่งจังเราก็พูดไปเรื่อยสเปะสปะไปเรื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยใช่ไหมควรจะพูดแค่2 นาทีเป็นไง2 ชั่วโมงยังไม่จบเรื่องเลย
โอ้ยตายอย่างนี้ควรจะพูดแต่คำจริงวันดีคืนดีก็พูดไปพูดมาก็เตลิดไปโกหกไปแล้ววนเวียนไปแล้วอยากได้หน้าได้ตานี่มันดูแต่คนอื่นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านี่ท่านให้กลับมามีสติมาดูตัวเองเวลาจะพูดกับคนอื่นนี่ดูตัวเองไว้นี่มันคิดอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้พูดถึงตรงนี้แล้วมันคิดอย่างนี้ดูตัวเองนี่มันจะโกหกหลักการพูดโกหกถ้าจะพูดก็พูดแต่คำจริงนี่นะมันก็ได้ประโยชน์สองชั้นเลยก็คืออะไรเวลาดูตัวเองเราก็ไม่พูดโกหกหลักการพูดโกหกมีศีลไหมเป็นคนมีศีลไม่เดือดร้อนใจในภายหลังไม่ไปอบายนี่ก็ประโยชน์ส่วนหนึ่งแหละประโยชน์ของตนเองเราไม่พูดโกหกถ้าจะพูดก็พูดแต่คำจริงคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมคนอื่นก็ได้รับประโยชน์มองคนอื่นนะโอ้มันจะเพ้อเจ้อไปนี่ไม่มีเรื่องจำเป็นต้องพูดถึงคนอื่นนี่เรื่องชาวบ้านเขาไม่จำเป็นต้องพูดนี่เราดูนี่จะพูดเรื่องชาวบ้านนะไม่จำเป็นเราก็ละไปละการพูดต่อเสียพูดเรื่องชาวบ้านเราก็ไม่พูดพอไม่พูดใครได้รับประโยชน์ที่หนึ่งก่อนก็เราเองนะเป็นคนมีศีลไม่เรื่องมากแล้วก็ไม่เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังลดโอกาสไปอบายได้อีกคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมได้รับประโยชน์ไม่ได้ฟังเรื่องไร้สาระสเตสตะไม่เสียเวลาเห็นไหมดูตัวเองเป็นหลักนะครับนะเห็นมดก็รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องดูมดดูตัวเองมันรู้สึกอย่างนี้มันคิดอย่างนี้อ๋อมันคิดอย่างนี้นะโกรธมดแล้วไม่พอใจแล้วเจตนาไม่ดีแล้วก็ดูมันก่อนจนกว่ามันจะหายไปละมันได้ค่อยจะทำนี่ส่วนจะทำอะไรจะช่วยเหลือมันหรือเอามันออกไปด้วยวิธีไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการดูตนเองนั้นมันจะทำให้ละของที่ไม่ดีได้ช่วยตนเองก่อนพอช่วยตนเองก่อนก็ได้ช่วยคนอื่นแต่เราทั้งหลายนี้มันไม่ได้ดูตนเองนะพอเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้ดูตัวเองแล้วมองคนอื่นพอมองคนอื่นสักหน่อยทำร้ายตนเองตนเองผิดศีลทำร้ายคนอื่นด้วยไหมทำร้ายคนอื่นด้วยนะตัวเองผิดศีลพูดโกหกไปคนอื่นก็ได้ฟังเรื่องไม่จริงตายวนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับนี่ไปทำบาปทำกรรมวนเวียนกันไประเนระนาดไปหมดนะฉะนั้นจุดที่มันปลอดภัยที่สุดนี่นะคือการกลับมาที่กายที่ใจของตนเองนะอย่าไปสนใจเรื่องข้างนอกปกติการสนใจเรื่องข้างนอกนั้นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคนด่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาด่าไม่ต้องไปสนใจมากหรอกสนใจตัวเองนี่ว่าเขาด่าแล้วมันรู้สึกอะไรพอใจหรือไม่พอใจถ้าไม่เห็นก็แค่สนใจว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่กำมือเข้าแบมือออกทำอย่างนี้ไปบ่อยไว้รู้ตัวไว้รู้ที่กายที่ใจตัวเองไว้เมื่อมันตื่นเต้นอะไรต่างๆจะไปทำนั่นทำนี่ก็อย่าไปสนใจอันอื่นเพราะว่าปกติเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องข้างนอกเรากลับมาสนใจที่ตนเองตอนนี้มันตื่นเต้นหายใจเข้าหายใจออกลึกๆไปสนใจตนเองไว้นะแล้วก็ค่อยไปทำสิ่งต่างๆตามความเหมาะสมตามสติปัญญาของตนเองทำด้วยความรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะนะอันนี้แหละคือหลักสำคัญของการมาปฏิบัติในคอร์สนี้นะถ้าได้ความรู้อันนี้ไปว่าแท้ที่จริงให้เราเป็นคนไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะในการทำการพูดการคิดมีเท่านี้เองให้ดูตัวเองเป็นหลักนะก็จะได้เป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะส่วนดูตัวเองแล้วมันดียังไงมันเกิดศีลสมาธิปัญญายังไงอันนี้เป็นของเฉพาะตนไปเราต้องไปทำเอาเองพอฝึกฝนไปเองก็จะเห็นด้วยตัวเองทีเดียวเพราะว่าเราดูตัวเองก็เห็นเองอยู่แล้วแน่นอนนะถ้าไปดูหมาก็เห็นหมาแต่ว่าเราไม่เข้าใจหมาเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันไปแล้วใช่ไหมก็เห็นมันแต่ถ้าดูตัวเองเห็นตัวเองนี่มันอยู่กับตัวเราแล้วสักหน่อยมันก็จะเข้าใจมันได้นะดูไปบ่อยๆดูไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ที่สุดของทุกมันก็อยู่ที่กายาวานาคือที่มีใจครองมีสัญญาจำหมายอยู่ในนี้แหละกายกับใจเรานี่แหละถ้าเราได้อันนี้ก็จบแล้วถ้ายังไม่ได้ก็ต้องฟังไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าใจว่าโอ้การประพฤติปฏิบัติหรือว่าการฝึกฝนนี้มันไม่มีอะไรเกินนี้มีอยู่เท่านี้ถ้าใครยังหวังถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีของขลังมีอะไรเยอะอย่างนี้ก็ยังวนเวียนไปเป็นอันมากเสียจนกว่าจะมารู้ได้ว่าโอ้นี่ความสำคัญมันอยู่ที่การภาคเพียรพยายามของตัวเราให้มีสติสัมปชัญญะให้มัน
มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดความเข้าใจความจริงนั่นเองไม่ได้อยู่ที่เทวดาของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกนะความภาคเพียรของมนุษย์นั้นแม้แต่เทวดาก็ห้ามไม่ได้นะนะบางคนก็ชอบไปโยนเทวดาไปด้วยก็จะเล่าเรื่องเทวดาอีกเรื่องนึงให้ฟังนะครับเทวดาองค์นี้ก็พิเรนนิดหน่อยนะเทวดาองค์นี้เขาเป็นเทวดาที่รู้อนาคตเทวดาเก่งๆก็มีนะเทวดารู้อนาคตทีนี้เทวดาองค์นี้ก็เล่นพิเรนหน่อยหนึ่งคือว่าปลอมตัวมาเป็นดาบดจนมีชื่อเสียงโด่งดังว่าดาบดองค์นี้เก่งสามารถรู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นได้เก่งจริงๆเป็นเทวดาทีนี้มีพระราชาเนี่ยสองเมืองเขาจะรบกันก็ยกทัพมาจ่อกันทีเดียวนะก็มีดาบดองค์นี้คือเทวดานี่แหละอยู่ในฝ่ายนะพระราชาเมืองที่หนึ่งก็มีทหารเยอะแยะมีอาวุธครบมือทีเดียวนะเก่งสมควรชนะไว้อย่างนั้นเลยนะเขาก็ไปหาดาบดเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยถามดาบดว่าท่านดาบดครับผลการรบครั้งนี้จะออกมายังไงครับเขาก็ถามดาบดก็มองดูจับยามสามการสี่การยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็ดูไปบอกว่าโอ้พระองค์จะชนะมหาบพิตรก็ว่าพระองค์นี้มีทหารมากแล้วก็มีกำลังดีนะมีอาวุธที่ดีความพร้อมเยอะกว่าพระองค์จะชนะพระราชาองค์ที่หนึ่งก็กลับไปพระราชาองค์ที่สองก็มาเหมือนกันเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงเหมือนกันนะพระราชาองค์ที่สองก็มาแล้วก็กราบดาบดก็ถามว่าท่านดาบดครับผลการรบครั้งนี้จะเป็นยังไงท่านดาบดก็ดูเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าโอ้มหาวพิษกำลังของมหาวพิษนี้มีเล็กน้อยและอาวุธนี้ไม่ครบมือเท่าไหร่สู้เขาไม่ได้พระองค์จะแพ้นี่ก็บอกอย่างนี้พอบอกอย่างนี้ก็พระราชาองค์ที่สองกลับไปนะครับพอบอกไปอย่างนี้พระราชาองค์ที่หนึ่งรู้ว่าตัวเองจะชนะก็ฉลองก่อนเลยฉลองก่อนกินเหล้าเมายากันเลยฉลองสบายใจเกิดเพราะว่าไปบอกลูกน้องแล้วบอกว่าท่านดาบดนี่ท่านตาทิพย์ท่านรู้หมดอ่ะเราจะชนะโอ้สบายฉลองเลยเฮฮากันไปสนุกสนานกินเหล้าเมายาคนกินเหล้าก็ดูสภาพเอาเองก็แล้วกันนะเวลาฉลองอ่ะเราไปฉลองไหมอย่างนั้นแหละเละตุ้มเป๊ะพอๆกันนะทีนี้พระราชาองค์ที่สองกลับมาก็โอ้ท่านดาบดนี่บอกว่าเราจะแพ้นะเราต้องไม่ประมาทต้องบอกทหารปลุกใจทหารต้องหาวิธีที่จะรบแบบยังไงที่จะสามารถที่จะชนะมันได้หาวิธีแล้วก็เรียกทหารที่มีความชำนาญมาชำนาญพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ซิกอย่างโน้นอย่างนี้ทำอย่างดีเลยนะป้องกันอะไรต่างๆอย่างดีทีนี้ถึงเวลารบกันจริงนะพวกนั้นเมาเละเลยทางนี้เขาก็เอาตามสมควรนี่แหละแต่ว่าอาศัยความภาคเพียรพยายามดูทำเลดูพื้นที่อะไรดีไม่ประมาทก็รบกันพอรบกันแล้วก็เมืองที่สองนี้ชนะนะเมืองที่หนึ่งก็แพ้แตกทับไปนะพอเมืองที่หนึ่งแตกทับไปเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เซ็งพระฤาษีเซ็งพระดาบดแล้วเพราะว่าทายว่าจะชนะแต่ว่าดันแพ้เซ็งพระดาบดแล้วก็ไปหาท่านดาบดนะเซ็งท่านดาบดนะครับไปกราบท่านดาบดท่านดาบดครับไหนบอกว่าผมจะชนะทำไมแพ้ล่ะท่านดาบดก็หาวิธีออกไม่ได้แปลงตัวเป็นเทวดานั่นก็เป็นเทวดาคืนนะตอนนี้นะหลังจากที่แปลงเป็นดาบดมาตั้งนานนะท่านก็แปลงตัวเป็นเทวดาเป็นเทวดาคืนแล้วก็บอกความจริงให้ฟังว่าให้ความพยายามของมนุษย์นี่แม้แต่เทวดามันก็ห้ามไม่ได้ฉะนั้นเมืองที่สองนี่เขามีความพยายามดีกว่ามีความภาคเพียรกว่าเขาทำเหตุปัจจัยดีกว่าเขาก็ย่อมชนะนี่เห็นไหมความเพียรของมนุษย์นี้แม้แต่เทวดาก็ห้ามไม่ได้เข้าใจนะที่เทวดาก็ยังพูดเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันความประเสริฐระหว่างเทวดากับมนุษย์มันแตกต่างกันจริงอยู่ว่าเทวดาชั้นดาวดึงนี่ดีกว่ามนุษย์ในแง่ทรัพย์สมบัติห้อยคออะไรแสงวูบวาบคงจะหนักคอหน้าดูอย่างนั้นนะแต่ว่าสมบัติเทวดาคงจะเบานะคงไม่หนักเท่าไหร่แสงวูบวาบอายุก็ยาวนานกว่าสมบัติก็เยอะกว่าสุขเยอะกว่าอันนี้เป็นข้อดีของเทวดานะสมบัติเยอะกว่าความสุขเยอะกว่าแต่ข้อดีของมนุษย์ถึงแม้มนุษย์จะทรัพย์สมบัติน้อยกว่าความสุขน้อยกว่ามีความทุกข์เจือปนมากกว่าแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันดีกว่าความภาคเพียรพยายามความเข้มแข็งดีกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรๆได้มากกว่าเทวดาเยอะนะจนเราเปลี่ยนแปลงโลกนี้จนเทวดาไม่มีที่จะอยู่ได้ไหม
ต้นไม้หายหมดทีเดียวเทวดาโอพยพเพียบเลยนี่นะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยมันดีคนละอย่างแต่ถ้ามองในแง่ของการฝึกฝนตนเองการพัฒนาตนเองให้เกิดสติปัญญาแล้วยังไงก็สู้มนุษย์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านประทับรองเอาไว้อย่างนี้นะเราทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจตนเองที่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มันดีที่สุดแล้วนะไม่รู้จะดียังไงแล้วแต่เราทั้งหลายนี่ชอบไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมชอบไปพึ่งเทวดาอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งๆที่ตัวเองนี่นะมีสมบัติที่พร้อมที่สุดแล้วความเพียรพยายามก็ดีที่สุดเพียรและถ้าฝึกฝนนะมันจะดีที่สุดเลยจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้มากที่สุดสติสัมปชัญญะความเข้มแข็งก็มากที่สุดทนแดดทนร้อนทนหิวทนอะไรได้มากที่สุดเทวดานี่หิวก็เบียดตายแล้วนะมันทนไม่ไหวนะมันคอยแต่สนุกคอยแต่เล่นๆไปงั้นนะแต่มนุษย์เราเนี่ยถึงจะถูกความแดดความร้อนแผดเผาบ้างความหิวแผดเผาบ้างมันก็ยังทนได้มันเนื้อปกติเยอะนะครับอันนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่ฝากสุขฝากทุกข์ฝากความดีความชั่วไว้กับคนนอกให้มาดูที่ตนเองเป็นหลักมาฝึกฝนตนเองนะที่ขอฝากไว้ก็มีอยู่เท่านี้แหละนะก็คืออย่าไปสนใจข้างนอกให้มาสนใจตนเองสนใจกายสนใจใจตนเองถ้ายังไม่รู้อะไรก็หายใจเข้าหายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่กำมือเข้านี่แบมือออกนี่เคลื่อนมือไปข้างหน้านี่เคลื่อนมือมาข้างหลังแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนี่เดินเท้าซ้ายนี่เดินเท้าขวาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วถ้ายังไม่รู้อะไรแล้วก็ทำไปบ่อยๆมันก็จะรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองนะนี่พอใจนี่ไม่พอใจนี่เครียดนี่หงุดหงิดนี่เบื่อนี่เซ็งก็ค่อยๆดูไปศึกษาไปนะถ้ามาคอร์สนี้แล้วได้จะเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอันอื่นไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะว่าเอาไปแล้วอาจจะเครียดก็ได้เอาเท่านี้แหละนะเอาวิธีการนี้ไปฝึกฝนกันต่อไปแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะก็มีหนังสือให้ไปอ่านด้วยนะมีหนังสือมีซีดีให้ไปอ่านและในหนังสือก็มีเว็บไซต์ด้วยนะซึ่งคำบรรยายต่างๆที่ผมบรรยายตามที่ต่างๆตามเวลาที่ต่างกันบุคคลต่างกันก็คำพูดก็แตกต่างกันไปบ้างก็ลองฟังดูถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ไหวแล้วนะก็ต้องหาคนอื่นไปนะช็อปปิ้งอาจารย์กันไปแล้วแต่ครับนะก่อนจะจบก็มีท่านหนึ่งเขียนปัญหามาถามนะไม่จบง่ายๆนะเพราะว่าเขาให้จบนู่น11:30 นะเดี๋ยวเวลาท่านเยอะท่านไม่ต้องมองนะอันนี้ตามเวลาเขานะข้อที่หนึ่งคนเราเกิดมาเพื่ออะไรโอ้อันนี้แล้วแต่คนนั้นนะเรื่องของเขาท่านจะไปยุ่งเรื่องของเขาเลยครับนะถ้าจะให้ดีก็คือถ้าเราเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาเราเกิดมาแล้วไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตายเกิดมาเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาถึงอมตะคือพระนิพพานไม่ตายไม่ได้เกิดมาเพื่อตายนะถ้าเกิดมาเพื่อตายมันน่าสงเคราะห์เกิดไปเราทั้งหลายเป็นไงบ้างเกิดมานานแล้วใกล้ตายหรือยังโอ้น่าสงเคราะห์มากเกิดมาแล้วใกล้ตายเหลือเกินอย่างนี้มันน่าสงเคราะห์เกินไปเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็ตายเรียกทุกคนใช่ไหมแต่ว่าวิธีการที่ถูกต้องนี้ถ้าเป็นหลักของพระพุทธศาสนานี่เกิดมาเพื่อฝึกฝนตนเองให้อยู่เหนือความตายยิ่งอยู่นานยิ่งห่างจากความตายไปเรื่อย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 จนกระทั่งถึงอมตะคือไม่ตายไม่ตายคือไม่เกิดอีกนะความเกิดความตายทำอะไรทำไม่ได้แล้วอยู่ในโลกนานไม่ใช่จมในโลกขึ้นไปเรื่อยๆนะอยู่มีอายุนานๆไม่ใช่ใกล้ตายแต่ต้องใกล้ความไม่ตายมันถึงถูกนี่มันจึงน่าอัศจรรย์อย่างนี้นะถ้าเกิดมาแล้วแม่ใกล้ตายก็ทุกวันอย่างนี้คงน่าสงเคราะห์ตัวเองน่าดูนะแต่ถ้าอ้าวอยู่นานยิ่งอยู่นานยิ่งไกลจากความตายไม่รู้สึกมีตัวมีตนที่จะไปตายอีกแล้วเลิกเข้าใจผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความตายไร้อิทธิพลได้มากขึ้นมากขึ้นอยู่เหนือโลกโลกทำอะไรเราไม่ได้มากขึ้นโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าการอยู่นั้นมันประสบความสำเร็จนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นเริ่มจากเปลนอนจบอยู่ที่นู่นควันที่เมรุนู่นโอเคผมนะแต่ว่าเริ่มต้นจากเกิดมาแล้วฝึกฝนตนเองให้ถึงความไม่ตายเนี่ยพอเข้าใจนี้ไหม
ันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าถามทั่วไปนั้นก็แล้วแต่เขาถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมาเปิดประตูอมตะรู้จักไหมเราเกิดมาแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าเราก็ต้องฝึกฝนให้ถึงอมตะถึงความไม่ตายเกิดมาเพื่อไม่ตายดีเหมือนกันนะเออยิ่งอยู่นานยิ่งไม่ตายเข้าทางน่าอัศจรรย์มากจริงๆเกิดมาน่าจะใกล้ตายนะอันนั้นเป็นความพูดของคนทั่วไปแต่ของพระพุทธเจ้าย่อมแตกต่างกันไปกว่านั้นนะข้อที่2ความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมีสามัญสำนึกที่สูงกว่าสัตว์ทั่วไปสามัญสำนึกสัตว์ทั่วไปนี่มันธรรมดานะพ่อแม่กันหรือว่าลูกกันมันก็เสพสังวาสกันได้หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันได้หรือว่ามีแม่มีลูกเสร็จเรียบร้อยมันก็ฆ่ากันทิ้งบ้างอะไรบ้างมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งนั้นนะเป็นจิตใจทั้งสัมสังสิงโตกระโดดตะคุบแมวกินอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรนักหนาเพราะว่ามันเป็นอาหารของมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติเพราะว่าจิตใจมันยังไม่สูงพอหรือว่าสามัญสำนึกมันยังไม่สูงพอเป็นชีวิตที่มารับผลของกรรมเท่านั้นนะรับวิบากว่าอย่างนั้นเถอะนะการไปทำกรรมดีอะไรต่างๆก็น้อยมากเลยสุดก็รับผลวิบากอย่างเดียวพอรับผลวิบากจบเรียบร้อยแล้วก็เกิดเป็นสัตว์หลายชาติหลายค่อยมีสามัญสำนึกเลื่อนขึ้นมาเป็นมนุษย์ต่อมานะครับฉะนั้นมนุษย์ศาสตร์นี้แปลว่าคนที่มีจิตใจสูงมีสามัญสำนึกสูงกว่าสัตว์ทั่วไปกว่าธรรมดาทั่วไปฉะนั้นเราทั้งหลายโดยธรรมชาตินี้จึงรู้อยู่ในตัวเองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมันรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนกันเวลาจะโกหกนี่มันรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันมีสามัญสำนึกที่เหนือกว่าสัตว์แต่สัตว์นี้มันไม่มีสามัญสำนึกอย่างนี้เวลาจะไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานี่ก็รู้สึกเวลาจะทิ้งลูกนี่มันก็รู้สึกเพียงแต่ว่าพอเราอยู่นานๆไปถูกโลกกระทบเข้าถูกปาประมิตรนี้ใส่ทัศนคติหรืออุดมคติที่ไม่ถูกต้องเข้ามาใส่ทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเข้ามาพวกสามัญสำนึกที่เคยมีหรือโอตตัปปะที่เคยมีมันก็อาจจะลดลงแล้วก็สูญเสียไปได้อันนี้คืออันตรายคือหมายความว่าสามัญสำนึกของมนุษย์หมดเราก็เสียความเป็นมนุษย์แล้วตั้งแต่ชาตินี้ทีเดียวมันจึงเป็นอันตรายมากเหลือเกินพวกปาประมิตรนี่นะพระพุทธเจ้าท่านจึงให้คบกัลยาณมิตรเอาไว้อย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิตให้นับถือคนที่ควรนับถือนะคนที่ไม่ควรนับถือก็ไม่น่านับถืออะไรนะพระราชามีสมบัติเยอะแยะไปรบเมืองโน้นเมืองนี้ได้เมืองขึ้นมามากมายควรบูชาไหมน่าบูชาเหมือนกันนะมีเพชรดินจินดาเยอะมีเมืองเยอะอะไรเยอะได้ครอบครองเยอะแต่จริงๆแล้วไม่น่าบูชาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากับเรานี้พอๆกันคืออยากได้ไม่รู้จักพอเหมือนกันพระราชานั้นที่มีสมบัติเยอะก็อยากได้ไม่รู้จักพอเรามีน้อยๆอยากได้รู้จักพอไหมก็ไม่รู้จักพอเหมือนกันว่าไปแล้วคือปุถุชนกิเลสหนาแน่นพอๆกันจึงไม่น่านับถืออะไรถ้าเราจะนับถือก็นับถือที่ดีขึ้นไปกว่านั้นคุณธรรมต่างๆหรือว่าพระอริยเจ้าที่ท่านปราศจากความอยากที่ท่านมีปัญญาเห็นความจริงเห็นไหมไม่คบคนพาลให้คบแต่บัณฑิตแล้วก็รู้จักเลือกนับถือคนที่ควรนับถือส่วนคนอยากได้คนต้องการไม่รู้จักพอเหมือนกับเรานี่เขาจะทำอะไรดูหรูหราผู้ฟ้าหน้าศรัทธาก็อย่าไปเชื่อเขาเลยอย่าไปนับถือเขาเลยเพราะว่ามันพอๆกันแหละมันอยากได้ไม่รู้จักพอมันเหมือนกันเราต้องนับถือคนที่ท่านหมดความอยากได้สิ้นความอยากนี่ต้องนับถือคนเหล่านี้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเลิศที่สุดดีที่สุดนะครับนี่นะความหมายของคำว่ามนุษย์ใจหรือว่าสามัญสำนึกมันสูงกว่าธรรมดานะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะอย่าให้มันเสียสามัญสำนึกของมนุษย์ไปนะมนุษย์นี่มันเกิดมาได้เพราะอะไรเพราะมีศีลศีลมันมีลักษณะที่จิตใจมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อทุจริตการกระทำที่ไม่ดีนะถ้าท่านจะพูดโกหกรู้สึกมีหิริโอตตัปปะละอายนะละอายเกรงกลัวถ้าละอายเกรงกลัวก็แสดงว่าสามัญสำนึกของมนุษย์ยังมีอยู่ถึงอาจจะมีหลงพูดไปบ้างแต่ต่อไปก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นแต่ถ้าสามัญสำนึกมันหลุดไปขึ้นว่าโกหกเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้หลุดแล้วนะหลุดสามัญสำนึกมนุษย์แล้วต้องรีบฝึกให้เยอะหรือว่าต้องไปฟังธรรมะให้เยอะๆฟังเรื่องอบายให้น่ากลัวด้วยแล้วก็ให้สามัญสำนึกมันกลับมา
ให้มีอิริโอตตัปปะนะครับเราอยากจะรู้หรือเปล่าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หรือเปล่าเป็นมนุษย์นี่เป็นได้ด้วยศีลดูง่ายๆแค่นี้มีอิริโอตตัปปะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปยังเห็นตัวเองเป็นคนอยู่หรือเปล่าถามง่ายๆเท่านี้เวลาเราพูดโกหกนี่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็เรารู้อยู่คนหนึ่งเราเป็นคนหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนอยู่ละอายตัวเองเหมือนมีคนคอยดูอยู่คอยมองอยู่เวลาจะทำทุจริตมีคนรู้อยู่คนหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกหิริความละอายแก่ใจก็มีคนอยู่คนหนึ่งไงก็เราเองนั่นแหละที่เป็นคนรู้จะโกงเขาเอากำไรเกินควรจะหลอกเขามีคนรู้ไหมมีคนรู้อยู่คนหนึ่งก็คือเรานั่นแหละถ้าเรารู้อันนี้เรียกว่าสามัญสำนึกมนุษย์และละได้อันนี้รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้แต่บางคนหมดไปเลยนะไม่มีความไม่มีใครรู้ฉันทำเลยเสร็จอย่างนี้เสร็จเขาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนแล้วไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนจะได้เป็นคนไหมเนี่ยมันก็ไม่เป็นคนเลยนะทีนี้นั้นการฝึกสติสัมปชัญญะเห็นไหมจึงบอกว่าให้รู้ตัวเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดเพราะมีคนรู้อยู่คนหนึ่งมีคนรู้อยู่คนหนึ่งจะรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้พอเข้าใจไหมถ้าดียิ่งไปกว่านั้นก็เป็นระดับจิตใจดีงามเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าเหนือไปกว่านั้นก็มีปัญญาเป็นพุทธะไปแต่ขั้นแรกนี้ต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้พอเข้าใจไหมนี่คำหมายของคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมีสามัญสำนึกสูงกว่าสัตว์ทั่วไปไม่ได้แค่เกิดมารับผลของกรรมผลของกรรมที่ได้มากรรมเก่านี้เป็นพื้นฐานเท่านั้นเองแต่ว่าสามัญสำนึกเหนือกว่านั้นไม่ใช่แค่มารับผลอย่างเดียวไม่ใช่แค่จะทำตามกิเลสตัณหาอยากได้แล้วเอาโกรธแล้วไปด่าไม่ใช่นะอันนี้มันแค่สามัญสำนึกสัตว์ธรรมดาเราเหนือกว่านั้นอยากได้แล้วไม่เอาก็ได้ถ้ามันผิดศีลธรรมหรือว่าเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นโกรธแล้วไม่ทำอะไรก็ได้มันเหนือกว่าธรรมดานะถ้าสัตว์ทั้งหลายนะมันโกรธกันมันทำไงตะคุบแย่งกันเลยใช่ไหมนะหิวข้าวขึ้นมานะมีเพื่อนมาแย่งมันก็โอ้โหดูหมาอะไรกันนะเราอย่างนั้นนะถ้ายังตะลุมบอลกันอย่างนั้นก็แสดงว่าสามัญสำนึกหมดไปแล้วนะต้องระวังต้องระวังถึงจะหิวบ้างถึงจะได้ไม่ได้ดังใจบ้างถึงเขาจะเอาของเราไปบ้างก็รู้จักระงับยับยั้งมีพอเข้าใจนะต่อไปข้อที่3คนถามมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนเดียวเลยนะเนี่ยแสดงว่าท่านนี้มีปัญหาเยอะนะดูคนมีปัญหานะข้อที่3ไปไหว้พระพุทธรูปแล้วขออาราธนาให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่ขอจะได้สมประสงค์หรือไม่ควรจะไหว้แล้วขออย่างไรหรือว่าอาราธนาอย่างไรนะถ้าไหว้แล้วไปขออันนี้ให้เลิกไปเถอะให้เลิกขอนะถ้าจะขอก็ขอว่าขอให้ผมอย่าได้อะไรตามคำขอเลยขอให้ได้ตามการกระทำของตัวเองเถอะอย่าได้อะไรแบบฟุ้งๆเลยอย่าให้เขาชมเราถ้าเรายังไม่ดีก็ยังมีคนชมเลยดีจริงค่อยชมถ้าจะขอนะถ้าจะขอก็คือขอให้ได้ตามคำสอนของท่านเพราะว่าท่านสอนเรื่องให้เราพยายามทำด้วยตัวเองเป็นคนไม่ประมาทนะถ้าจะมีทรัพย์ก็ให้เป็นคนมีศีลไม่ประมาทนะมีการดำรงชีวิตที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ได้ทรัพย์มาอย่าได้มาแบบทุกๆอย่างถูกหวยหรือว่าคนใจบุญเขาให้ขออย่าได้อย่างนั้นนี่ถ้าจะขอนะกล้าขอไหมอย่างนี้อ้าวทำไมไม่กล้าก็พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นะฮะถ้าจะขอก็ขออย่างนี้นะขออย่าให้ข้าพเจ้าไปหวังผลอะไรลมๆแรงๆเลยอย่างนี้นะขอให้หวังผลจากการกระทำของตนเองอย่าหวังผลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเทวดาจะช่วยอย่าหวังเลยถ้าจะขอนะข้อที่4เดินไปพบขอทานแล้วควักเงินให้ขอทานไป20บาทกับสิ่งที่ไปทำบุญสร้างเสาโบสถ์2ล้านสิ่งที่เรียกว่าผลบุญแตกต่างกันอย่างไรบุญนี้แตกต่างกันไปตามเจตนาในใจของตนเองบุญนี้มันมีความแตกต่างกันหลากหลายแล้วแต่นะครับตัวบุญแท้ๆนี่มันอยู่ที่จิตใจเราตัวที่ชำระจิตให้มันดีงามขึ้นจากเดิมดำให้มันขาวแต่เดิมทุกข์เยอะให้มันทุกข์น้อยลงแต่เดิมมันทุกข์ให้มันสุขขึ้นแต่เดิมมันหนักให้มันเบาสบายขึ้นแต่เดิมทำผิดให้มันไม่ทำผิดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญนะบุญกุศลมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านถามถึงว่า
ปเจอขอทานแล้วควักเงินให้20บาทกลับไปสร้างเสาโบสถ์2ล้านนี่มันผลบุญมันจะต่างกันยังไงอันนี้ถ้าว่าถึงการกระทำตัวการกระทำก่อนเราควักเงินให้ขอทาน20บาทอันนั้นเราก็ได้ให้ส่วนจะได้บุญมากบุญน้อยมันอยู่ที่จิตใจตนเองนะครับสร้างเสาโบสถ์อันนี้20ล้านดูตอนแรกก่อนก็คือได้ให้ก่อนได้ให้ส่วนบุญที่จะเกิดก็เป็นด้านจิตใจของตนเองทีนี้เราดูผลแวดล้อมภายนอกบ้างผลแวดล้อมภายนอกนี้อาจจะไม่ใช่บุญเสมอไปแต่ว่าเป็นผลที่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมเราให้ขอทาน20บาทขอทานก็ได้เป็นคนเดียวแล้วก็เอาไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็หมดไปเราทำโบสถ์มีคนใช้งานเยอะไหมโอ้เยอะเหมือนกันเนาะงานทำศาลาปฏิบัติทำห้องน้ำทำสาธารณประโยชน์นี่มันมีอานิสงส์มากเพราะว่ามีคนใช้เยอะนะไปทำโบสถ์ทำโบสถ์แล้วเอามีพระมาสวดมนต์ไหว้พระมีญาติโยมมาทำกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่ที่เป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะให้ผลเป็นความสบายใจให้ผลเป็นความปีติปราโมทย์เอิบอิ่มเป็นความสุขและเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิได้โดยง่ายอันนี้ถ้าว่าผลแบบแวดล้อมอย่างนี้แล้วมากกว่ากันเยอะนะครับทีนี้ถ้าว่าถึงผลบุญนี่มันแตกต่างหรือว่ามีมากมีน้อยต่างกันยังไงบ้างท่านก็ให้ดูอยู่3ที่3จุดหลักๆก็คือตัวทายธรรมตัวที่เราจะเอามาให้นี้มันบริสุทธิ์ไหมถ้าบริสุทธิ์มันก็มีโอกาสจะให้ผลบุญเยอะตัวเจตนานี่ดีไหมประกอบด้วยปัญญาไหมเป็นไปเพื่อสละละคลายไหมเป็นไปเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมถ้าเจตนามันดีเป็นไปเพื่อการสละไม่ได้เป็นไปเพื่อจะเอานู่นเอานี่อันนี้ก็อานิสงส์มากถ้าจะเอานั่นเอานี่จะเอาผลบุญจะเอาสวรรค์ก็น้อยหน่อยแล้วแต่ทีนี้ท่านผู้รับล่ะถ้าท่านผู้รับไม่มีศีลก็น้อยหน่อยถ้าท่านผู้รับมีศีลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นพระอริยเจ้าหรือกระทั่งเป็นสงฆ์อย่างนี้ก็ผลก็มากขึ้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมนะครับแต่เราอย่าห่วงอย่างนั้นมากเกินไปจะทำอะไรให้ประกอบด้วยปัญญาบุญเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรประมาทควรทำทั้งนั้นแหละเพราะว่าพอทำเล็กๆน้อยๆได้อันใหญ่ๆมันก็จะทำได้เองและทำได้อย่างสบายมีโอกาสทำได้ง่ายนะครับต่อไปข้อที่5ทานคืออะไรอธิบายวันนี้ก็สอบอัตนัยนะทานทานแปลว่าเจตนาที่จะสละเจตนาที่จะให้ออกไปนะครับทานที่ดีงามที่ถูกต้องที่เป็นสัพพุริสทานก็คือทานที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจที่มันถูกต้องสัมมาทิฏฐิที่ได้พูดไปแล้วนะความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นว่าการให้นี้เป็นเรื่องถูกต้องแล้วเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องสมดุลของโลกเป็นเรื่องกฎของธรรมะยกไปที่ธรรมะนะถ้าจะว่าถึงมีผู้ยิ่งใหญ่อะไรที่สุดไหมที่ควบคุมกฎทุกสิ่งทุกอย่างที่ควบคุมระบบจริยธรรมที่ให้เราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มีไหมมีผู้ชี้ถูกชี้ผิดมีคือธรรมะถ้าไปทำผิดธรรมะมันก็เป็นทุกข์ถ้าทำถูกธรรมะมันก็เป็นสุขถ้าเห็นธรรมะก็พ้นจากทุกข์ไปถ้าจะว่ามีคนเป็นใหญ่ก็มีเหมือนกันนะคือธรรมะนั่นเองทีนี้ถ้าคนมีความเห็นเข้าใจถูกว่าอ๋อนี่เราอยู่ในโลกนี่สิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยได้มาเราก็ต้องให้ไปได้มาเยอะก็ต้องให้เยอะได้มาน้อยก็ให้น้อยตามสมควรไปอันไหนที่ไม่ได้ใช้ไม่ควรจะเอามาเก็บไว้ตัวเองเพราะว่าคนอื่นๆที่จำเป็นก็มีก็ให้ไปนี่นะพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าแม้แต่อาหารที่เราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะมันมีอาหารติดอยู่ที่จานใช่ไหมจะทิ้งไปไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วใช่ไหมก็คิดว่าเอ๊นี่อาหารในจานเนี่ยเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เศษอาหารนี่ก็เทไปให้มดว่ามดเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ต้องการนะเพราะว่ามีให้มาได้มาแล้วให้ไปใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วจะมาเก็บไว้หรือว่าเอาไปพยักเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ให้คนอื่นไปอันนี้เป็นเจตนาที่จะให้นี่เรียกว่าทานนะครับแม้เจตนาอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทานอาหารเสร็จแล้วคิดถึงมดเอาไปให้มดสักหน่อยมันเหลืออยู่ 2-3 เม็ดเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลมีอานิสงส์มากเพราะว่าทำให้จิตใจนั้นเบิกบานมีความสุขปล่อยวางได้พอเข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นทานขั้นต้นๆต่อมาก็ต
ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับนะแต่ว่าทานที่ถูกต้องเป็นเจตนาที่จะให้ไม่ใช่เจตนาที่จะเอานะหลังๆมานี่สักจะไปให้ทานรู้สึกจะหวังผลกันใหญ่อันนี้มันจะเอามากกว่านะจะเอาแบบนั้นมันไม่ใช่ทานนะมันเป็นการทำธุรกิจชนิดหนึ่งรู้จักไหมลงทุนหยอดตู้นะตู้อาสมมาตาเนี่ยถ้าจะได้บุญเยอะนะหยอดไปร้อยหนึ่งขอดาวดึงก็แล้วกันอันนี้มันลงทุนทำธุรกิจซึ่งโดยส่วนใหญ่เราหลังๆชอบคิดอย่างนี้แล้วเพราะว่าคิดเรื่องบุญเป็นในแง่วัตถุเพราะว่าเราเรียนเรื่องวัตถุกันมาเยอะพอหลังๆมาก็ชอบคิดอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้มันคนละเรื่องกันนะข้อ6การบริจาคเงินสิ่งของเป็นทานแก่ผู้ยากไร้แตกต่างกับการทำบุญกับคนที่รักอย่างไรให้แก่ผู้ยากไร้ก็ให้กับคนที่เขาจำเป็นการทำสาธารณประโยชน์หรือว่าเกื้อกูลกันอย่างหนึ่งนะครับเรามีความสามารถหาได้มากกว่าเขาก็ควรจะเอื้อเผื่อแผ่แก่คนที่เขาไม่มีความสามารถนะไม่ใช่ว่าแม้ประชาธิปไตยนะมือใครยาวสาวได้สาวเอาฉันมีความสามารถฉันก็ได้เยอะมันไม่ใช่อย่างนั้นโลกมันไม่มีเรื่องประชาธิปไตยอย่างนั้นกฎแห่งกรรมมันไม่มีอย่างนั้นกฎแห่งกรรมคือว่าแต่ละคนนี้มันเลวและประณีตแตกต่างกันไปตามกรรมของตนบางคนมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยบางคนเก่งเรื่องนี้บางคนเก่งอีกเรื่องนึงบางคนเก่งในเรื่องหาเงินมันก็หาได้จังเลยมันเก่งมันขยันหรือว่ามันทำธุรกิจดีทำเก่งชาวนาจะให้มาทำธุรกิจได้ไหมมันก็ทำไม่ได้มันก็หาเงินได้น้อยอย่างบางพวกนี้ก็ไปเข็นรถขายเกลืออยู่นั่นแหละขายทั้งวันมันก็ได้ร้อยหนึ่งแต่บางคนทำธุรกิจมันทำเก่งนั่งแป๊บเดียวมันได้เป็นล้านล้านแล้วนี่ฉะนั้นคนได้เยอะนี่มีความสามารถไม่ใช่บอกว่าแหมฉันมีความสามารถแต่ก็ได้ฉันก็เอาไปเลยไม่ผิดอะไรโอ้คิดอย่างนี้มันมิจฉาทิฏฐินะแต่ที่จริงการให้แก่คนที่เขาไร้ความสามารถกว่าเรามีความสามารถเราก็ให้กับคนที่ไร้ความสามารถจึงเป็นเรื่องถูกต้องขอเข้าใจนะฉะนั้นการบริจาคเงินให้ทานสิ่งของกับคนที่เขามีน้อยกว่าที่เขาไม่มีความสามารถในการหาก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วเป็นการกระจายรายได้อย่างหนึ่งก็แตกต่างจากการทำบุญชนิดที่เราทำกับคนที่เรารักเช่นพ่อแม่หรือว่าลูกภรรยาอะไรพวกนี้มันก็แตกต่างกันไปเพราะว่าพวกนี้ทำในแง่ของหน้าที่หรือว่าการบูชาคุณถ้าทำกับพ่อกับแม่ก็ทำในแง่บูชาคุณท่านมีคุณใช่ไหมทำกับครูบาอาจารย์ก็ในแง่บูชาคุณท่านให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์เรามาก็บูชาคุณพอเข้าใจอย่างนี้นะถ้าทำกับลูกกับภรรยาก็ทำในฐานะหน้าที่ที่สมควรต่อกันฐานะมันต่างกันแต่ก็เป็นบุญคล้ายๆกันเพียงแต่โดยฐานะมันมีความแตกต่างกันจะมาทำเหมือนกันไม่ได้นะทำกับลูกแหมสังคมสงเคราะห์กับลูกอย่างนี้ได้ไหมโอ้มันสงเคราะห์สามีให้วันละ200อย่างนี้ไม่ได้ไม่คิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูแลกันอีกแบบนึงพอเข้าใจไหมข้อ7ไม่มีเงินทำบุญแต่บริจาคสิ่งที่เป็นร่างกายแตกต่างกันอย่างไรเงินนี้มันเป็นวัตถุนะครับเรื่องการทำบุญนี้มันเป็นด้านจิตใจอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วตั้งแต่วันแรกๆว่าท่านทั้งหลายมานั่งที่นี่อาจจะไม่สบายใจก็ได้ว่ามาแล้วไม่เห็นได้ทำอะไรมากกลัวจะไม่ได้บุญก็เลยบอกท่านไปแล้วว่าบุญที่มันเยอะเนี่ยไม่ใช่มาจากการทำอะไรเยอะๆแต่มันมาจากการไม่ทำอะไรนะแต่เดิมเราพูดมากพูดเพ้อเจ้อเราก็หยุดพูดอันนี้ก็ได้บุญแต่เดิมชอบดูทีวีดูข่าวการบ้านการเมืองรู้นั่นรู้นี่ไปหมดใครยิงกันอะไรตายกี่คนรู้หมดก็เลิกดูก็ได้บุญจะอยากดูโอ้ยอบายมุขเอาไปกินหมดนะได้บาปไปนี่เห็นไหมการไม่ทำอะไรมันได้บุญจะได้ทำธุรกิจให้มันสะอาดปลอดโปร่งหรือว่ามีสีย่งถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในระหว่างที่อยู่เฉยๆด้วยระหว่างที่ทำจิตต่างๆไม่มีกิเลสและมีสติด้วยอันนี้ก็เป็นการภาวนาได้บุญเยอะที่สุดระหว่างจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจตัวเองได้แต่เดิมทุกเยอะก็จะได้ทุกน้อยลงได้แต่เดิมกิเลสเข้ามาก็จะได้ป้องกันกิเลสได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องเงินนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบุญเท่าไหร่จะมีหรือไม่มีก็ทำได้อยู่เฉยๆก็ทำได้นะ
ท่านอยู่บ้านไม่มีอะไรจะทำท่านก็นั่งเฉยๆถ้ารู้วิธีก็หายใจเข้าหายใจออกพุทโธอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะแยะไปได้บุญขั้นศีลอย่างหนึ่งไม่ไปทำทุจริตได้บุญขั้นสมถะวิปัสสนาขั้นการภาวนาอย่างหนึ่งนะทีนี้ท่านถามถึงบริจาคร่างกายถ้าบริจาคร่างกายไปให้โรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างให้เขาใช้ประโยชน์อันนี้ก็คิดถึงคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรไปตามเจตนาบางคนเขาบริจาคร่างกายเขาก็ไม่กล้าบริจาคเดี๋ยวสักหน่อยตายไปเขามาควักลูกตาเกิดชาติหน้าเดี๋ยวตาบอดแน่เขาว่าอย่างนี้กลายเป็นอย่างนั้นดีแต่ที่จริงแล้วเราบริจาคลูกตาก็น่าจะตาดีมากกว่าใช่ไหมถ้าเข้าใจถูกต้องบางคนแม้เขามาควักลูกตาไปสงสัยเกิดชาติหน้าจะตาบอดซะแล้วนั่นเขาว่าเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงเวลาเราตายไปแล้วนะร่างกายนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าท่อนไม้โดยทำไปท่อนไม้ยังเอาไปทำฟืนได้ไหมเรานี่เอาไปทำฟืนได้ไหมไม่ได้เลยนะแต่ว่ารู้สึกมนุษย์เรานี่มันตายยากใจเย็นเหลือเกินพอตายไปแล้วมันก็โอ้ทำพิธีโน่นพิธีนี่เยอะแยะทั้งที่ร่างกายเรานี้ก็เป็นธาตุของธรรมชาติเอาธรรมชาติเขามาใช้ใส่เข้าไปแล้วแทนที่จะเอาไปฟืนเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้มันสมกับเป็นธรรมชาติหน่อยหรือว่าเอาไปเลี้ยงอีแรงให้มันสมกับได้ธรรมชาติเข้ามาหน่อยแหมมันตายยากใจเย็นเหลือเกินโอ้วุ่นวายกันไปนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นแท้ๆนะแต่ไม่เป็นไรเอาละก็อย่าไปยึดเยอะอะไรกันเนาะข้อ8ศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการทำบุญศาสนาอื่นๆคริสต์อิสลามมีการทำบุญหรือไม่อย่างไรโอ้เรื่องบุญนี้มันเป็นเรื่องสาธารณะหรือว่าเป็นกลางเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องเป็นกลางเรื่องการละทุกข์เป็นเรื่องเป็นกลางพระนิพพานเป็นเรื่องเป็นกลางไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรหรอกนะแต่ว่าคำว่าศาสนานี่เราเอามาเป็นเครื่องบ่งบอกหรือว่าเป็นเครื่องที่ใช้ในการยึดถือในตอนต้นๆเท่านั้นเองแต่โดยประสบการณ์ธรรมะหรือว่าการบรรลุธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้การเข้าใจธรรมะมันเป็นเรื่องสากลคือเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนมีทุกข์ก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องสติสัมปชัญญะไปฝึกฝนได้ศาสนาไหนๆมันก็มีทุกข์เหมือนกันใช่ไหมก็เอาไปฝึกได้ถ้าฝึกแล้วฝึกถูกต้องก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันส่วนเรื่องศาสนามันเป็นแค่ฉากหน้าเฉยถ้าเราไปยึดฉากหน้าแหมมันก็ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะหมดไปแต่ละฉากแต่ละฉากนี่ก็ลำบากลำบนหน้าดูเหมือนกันเขาเอาไว้สำหรับการอยู่ร่วมกันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครหรือว่าปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องการทำบุญก็มีทุกศาสนานั่นแหละนะเพราะว่ามันเป็นของกลางศาสนาอื่นๆเขาก็มีคนมีเจตนาที่ดีทำดีทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมบ้างทำเพื่อสาธารณประโยชน์บ้างก็มีสัมมาทิฏฐิระดับต้นๆเขาก็ทำบุญให้ทานมีการไม่เบียดเบียนคนอื่นกันไปตามคำสอนนั้นๆมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วพระพุทธเจ้านี้สอนทั้งเรื่องธรรมดาทั่วไปทั้งสัมมาทิฏฐิชั้นธรรมดาธรรมดาทั่วไปทั้งระดับโลกุตระที่เป็นการฝึกฝนให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ประการด้วยนะฉะนั้นจุดที่แตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นคือเรื่องประตูพระนิพพานคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนเรื่องอื่นเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเป็นคนมีคุณธรรมต่างๆนี้ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทางพุทธศาสนาด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงแสดงได้ละเอียดกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าส่วนคำสอนอื่นความรู้อื่นศาสนาอื่นก็สอนคุณธรรมตามสมควรตามความรู้นั้นๆ นะส่วนใครอยากจะรู้ว่าเขาสอนยังไงกันบ้างก็ต้องไปอ่านดูนะไปอ่านดูนะครับหมดแล้วนะตอนนี้ถามมา8ข้อคนอื่นๆคงไม่ถามอะไรดีกว่าใช่ไหมมีอีกเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้ปกติแล้วเวลาวันจะกลับนี้เขาต้องกลับเร็วธรรมชาติของเขาเขาจะไม่อยากอยู่นะไม่เป็นไรก็เล่ากันคนสองคนก็พอเท่าที่เวลามีท่านถามมาการทำทานกับคนพิการเจตนาเราให้แต่ทางราชการบอกว่าไม่ควรใ
เน้นการส่งเสริมคนขอทานให้มากขึ้นท่านอาจารย์จะให้ทำอย่างไรคะผมไม่ได้ให้ทำท่านไปทำอะไรท่านมาถามผมเองมีสองอันคือท่านไปให้ทานกับคนพิการทีนี้ทางราชการบอกว่าอย่าไปให้ต้องส่งเสริมให้เขาทำหน้าที่หรือว่าใช้ความสามารถของตนเองจะได้ไม่มีขอทานเพิ่มนะครับนี่อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนท่านอาจจะมีเจตนาที่ดีแล้วให้ทานไปท่านอาจจะคิดว่าทำแบบนี้จึงจะถูกแต่มันถูกเสมอไปนะไม่ถูกเสมอไปอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วอ้าวให้ทานไปแล้วขอทานนี้ก็เอาไปกินเหล้าให้กับไม่ให้อันไหนมันดีกว่าผมไม่ให้มันน่าจะดีกว่าแล้วกรณีนี้แต่ขอทานบางคนนี่มันไม่มีจริงๆมันอดข้าวมาอ้าวเราให้ข้าวไปให้เงินไปมันไปกินข้าวอันนั้นก็เป็นประโยชน์ในกรณีนั้นๆไปฉะนั้นการที่เราจะมาบอกเรื่องของว่าอ้าวให้มันเป๊ะทุกๆกรณีนี้ย่อมไม่ได้นะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญารู้จักความไม่แน่ไม่นอนถ้าอะไรที่เราทำไปแล้วมันเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนคนอื่นก็ค่อยๆปรับไปอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นลักษณะของการกระทำที่มันยืดหยุ่นต่างๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้ท่านก็ถามมาว่ามีความเห็นอย่างไรผมเห็นว่ามันไม่แน่ไม่นอนครับนั่นแล้วแต่เกิดคำถามจากการเดินค่ะเวลาที่เดินจะรับรู้การเคลื่อนการไหวของกายมีจิตเป็นผู้รู้สงสัยว่าจิตมีดวงเดียวแล้วอะไรสั่งให้เท้าเดินครับจิตไม่ได้มีดวงเดียวครับจิตมีเยอะมากแต่ว่าธรรมชาติลักษณะของจิตมันมีลักษณะแบบเดียวกันคือมันเป็นตัวรู้เป็นตัวประธานเท่านั้นเองแต่สภาวะที่ทำให้จิตมันแตกต่างกันไปนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดกับจิตเป็นตัวสัญญาบ้างเวทนาบ้างสังขารบ้างมาครุงจิตนะจิตนี้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นจิตนั่นแหละแต่ตัวที่บอกว่าจิตเป็นอะไรจิตโกรธจิตโลภจิตหลงนี่คือตัวสังขารจิตมีปัญญาจิตไม่มีปัญญาจิตรู้จิตไม่รู้อันนี้คือตัวสังขารจิตรู้ก็คือจิตมีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิดีตั้งมั่นดีจิตไม่รู้คือจิตมีโมหะมันหลงไปเนี่ยตัวที่บอกนี่คือตัวสังขารส่วนตัวจิตนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นแม้กระทั่งจิตด้วยมันก็คือมันนั่นแหละแต่เราเรียกมันตามสังขารที่เราใส่เข้าไปพอเข้าใจไหมเข้าใจยากเหมือนกันนะแต่ว่าให้รู้แต่ว่าจิตมันไม่ได้มีดวงเดียวแต่มันมีธรรมชาติรู้เหมือนกันนะครับนะฉะนั้นจิตมันรู้จิตนี้รู้จิตอีกดวงนึงมันก็เกิดสภาวะที่เกิดขึ้นมาในจิตเป็นสังขารปรุงแต่งอยากไปทำนั่นอยากไปทำนี่คิดนั่นคิดนี่บ้างพวกนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาจิตเป็นตัวรู้ก็ลองคิดดูง่ายๆว่าอ๋อถ้าคิดแล้วไม่มีตัวจิตไปรู้เข้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคิดนะใช่ไหมมันก็ต้องมีจิตไปรู้เข้าเราจึงรู้ว่ามันคิดนะถ้าสุขขึ้นมาแล้วไม่มีจิตไปรู้เข้าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุขสุขขึ้นมามันเป็นเวทนาต้องมีจิตไปรู้เข้ามันจึงรู้สึกสุขขึ้นมาได้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าไม่มีจิตไปรู้มันจะรู้ไหมว่าฟุ้งซ่านมันก็ไม่รู้แหมสงบเหลือเกินถ้าไม่มีจิตไปรู้มันจะรู้ว่าสงบไหมมันก็ไม่รู้ฉะนั้นฟุ้งซ่านสงบนี้เป็นสังขารปรุงจิตส่วนจิตเป็นคนรู้นะครับที่มันผิดพลาดคือเราขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิเราก็ไปจับยึดตอนนี้เราฟุ้งซ่านตอนนี้เราสงบตอนนี้เรายึดสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งที่เป็นขันว่าเป็นตัวตนเท่านั้นเองในการปฏิบัติเราก็ฝึกให้รู้บ่อยๆนะหรืออย่างเวลาเรานั่งอยู่ก็รับรู้ว่าตัวตนนั่งอยู่แต่หูก็ได้ยินและก็เห็นคนอื่นเดินอยู่ในขณะเดียวกันหรือเพราะการรับรู้ของจิตที่มีอยู่นั้นรู้ช้าไปจิตไม่มีช้านะเป็นของเกิดดับฉะนั้นเวลาท่านอยู่กับตัวเองนะดูลมหายใจเข้าหายใจออกท่านจึงเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ที่จริงเป็นจิตคนละดวงกันคนละชนิดกันนะแต่ว่าธรรมชาติมันคือตัวรู้มันเหมือนกันเดี๋ยวเห็นไปรู้ทางตาเดี๋ยวได้ยินไปรู้ทางหูเดี๋ยวมาดูท้องพองยุบมันกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับก็
็จิตนั่นแหละไปรู้ทีนี้ถ้าเราฝึกฝนให้จิตมันแนบแน่นที่เขาเรียกว่าฝึกให้ได้สมาธิแนบแน่นนะมันก็จะไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกมันก็จะรับรู้แต่อารมณ์ภายในแต่ตอนนี้เรายังไม่แนบแน่นมันจึงรู้ภายในกายกับใจตนเองบ้างรู้ภายนอกบ้างเรียกว่ายังไม่ได้ความแนบแน่นยังไม่ได้อัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธินิ่งใจมันจะมารู้อยู่ที่อารมณ์ของมันลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างท้องฟองท้องยุบบ้างหรือว่าอารมณ์พุทโธลมหายใจเข้าออกบ้างแล้วมันก็จะไม่สนใจอารมณ์ข้างนอกอันนั้นท่านเรียกว่าแบบเข้าฌานแบบสมาธิเคยได้ยินไหมแบบนั้นนะท่านก็มีหลายๆแบบนะแต่จิตนั้นมันมีหลายๆดวงนะครับก็ค่อยๆรู้ไปนะแล้วก็จะรู้จักธรรมชาติของมันได้ถามหมดแล้วนะของผมก็สมควรแก่เวลาที่ควรเนาะการเป็นวิทยากรของผมก็สมควรแก่เวลาจริงๆควรจะสมควรได้มาแล้วนะก็หมดเวลาก็เลิกเป็นวิทยากรเท่านี้นะจบแล้วคอร์สนี้มันหมดนานหรือยัง